คุณยายครับนี่คุณยายพาผมมาที่ไหนเนี่ยครับบ้านร้างอีกแล้วเหรอคุณยายนี่คุณยายไม่เข็ดใช่ไหมกับการที่พาผมมาบ้านร้างแล้วก็โดนผีหลอกอยู่ทุกวันเนี่ยคุณยายโอ้เขาเคยเล่ากันว่ามีผีคนแก่ที่หน้าตาเหมือนคุณยายใช่ไหมหรือว่าคุณยายมีฝาแฝดคุณยายมีฝาแฝดไหมเนี่ยไม่มีเอาแล้วผีนั้นทำไมมันเป็นเหมือนหน้าตาแบบคุณยายได้อะหรือว่าอาจจะเป็นพ่อคนเดียวกัน พ่อคุณยายมีกิ๊กแล้วประมาณนี้ ไม่ใช่โอเคโอ้บรรยากาศเฮ้ยนี่มันขาคนลอยได้นะครับผมเฮ้ยโอ้คุณยายดื้ออีกแล้ว คุณยายอย่าไปเล่นขาเขาให้เกียรติเขาหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะตายแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิต ไม่มีดิไม่มีชีวิตบ้านล้างน่ากลัวมากครับไปเข้าไปเลยโอ้โหเฮ้ยหรือว่ามันเกิดคดีฆาตกรรมวะเนี่ยดูดิทำไมเลือดมันซาซายเต็มไปหมดหรืออาจจะมีคนเป็นเมนอะไรประมาณนี้โอเคเดินไปต่อเลยคุณยายโอ้โหจะมีอะไรไหมนี่ด้านนี้ไม่มีเดินไปได้เลยบอกเลยนะครับว่าน่ากลัวมากครับผมบรรยากาศนี่มันให้เลยนะครับด้านนี้มีอะไรไหมไม่มีครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีแต่ว่าบ้านมันซับซ้อนมากนะอู้ทำไมเลือดมันเต็มไปหมดแล้ววะเนี่ยนี่คืออะไรกับดักหรอต้องทำไงต้องเดินยองไปหรอเดินยองไปอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันจะตัดหัวผมไหมเนี่ยไปเฮ้ยอ๋อนี่มันคือกับดักแบบนี้นี่เองนะครับคุณยายอยากจะทดลองใช่ไหมว่ามันโดนโอ้โหโอ้โหโคตรแรงถ้าเป็นหัวเรานี่กระจุยแน่นอนตรงนี้มีอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีกับดักทั่วหมดเลยนะครับใครที่มาในบ้านนี้แล้วไม่ระวังนี่ระวังตายนะเพราะว่ามันอันตรายมากครับผมในนี้มีอะไรไหมไม่มีครับจะว่าไปเรายังไม่เจอผีเลยนะหรือว่าผีไม่มีจริงวะคุณใหญ่มันอาจจะเป็นตำนานแบบมั่วๆซั่วๆก็ได้นะแต่ดูจากสภาพนี้ก็มันน่าจะมีผีบ้างแหละเลือดมันเต็มบ้านขนาดนี้ทำไมรถคันนี้เหมือนรถคุณยายจังนะครับขี่รถหนีผีได้ไหมเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยไม่เหมือนตะขอไว้เกี่ยวคนครับโอ้โหน่ากลัวมากครับผมมันไม่มีอะไรแล้วคุณยายรู้สึกว่ามันจะสิ้นสุดแค่นี้หรือเปล่าโอ้ยตรงนี้มีอยู่โอ้ยใหญ่อยู่นะมันเดินมาได้อยู่ครับมันเหมือนแบบว่าเป็นเมืองที่แบบเกิดฆาตกรรมครับคุณยายประมาณนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเหมือนเป็นห้องเผาคนนะอันนี้เหมือนแบบให้คนเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็เผาเนาะคุณยายเนาะไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ใครวะเนี่ยตกใจจริงเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ใครวะเนี่ยทำไมมีหน้าตาเหมือนคุณยายจริงๆด้วยเฮ้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 ยเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนเฮ้ยใครมาน่ะคุณยายเฮ้ยทำไมหน้าตาเหมือนคุณยายเลยแต่ว่าเป็นตัวสีดำๆอ่ะอุ้ยคนน่ากลัวแม่งตกใจหมดเลยอยู่ๆมาด้านหลังผมได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเข้ามาตรงนี้คุณยายเข้าไปดูดิมันเหมือนมันเดินเหมือนคนเลยอ่ะเฮ้ยมันมาตรงนี้คุณยายเดินไปดูก่อนโอ้โหนี่คือเป็นเครื่องจักรเลยนะครับเฮ้ยแอบอยู่ไหนวะไอ้คุณยายแกนี่โอ้นั่นมันคือแฟนคุณยายหรือเปล่าเนี่ยโอ้น่ากลัวมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงคุณยายมันอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วโอ้โหนี่ผีคุณยายหรือว่านินจาวะเนี่ยแม่งวิ่งคนเร็วโอเคไปดูด้านบนแล้วเฮ้ยมันมาแล้วคุณยายจะมีฝาแฝดก็ได้นะที่แบบว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วถึงแม้ว่าหน้าตาคุณยายตอนนี้อาจจะเหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆแต่ว่าคุณยายก็ยังไม่ตายนะแต่ไอ้ผีเมื่อกี้มันน่าจะแบบว่าเป็นฝาแฝดคุณยายที่แบบว่าตายไปแล้วอะไรประมาณนี้คุณยายเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไร
ไม่มีนะครับพวกนี้ไม่มีเฮ้ยๆมันเสียงแบบใครทําอะไรเอ้ยนี่คืออะไรคุณยายสวิตช์อะไรกล้ากดไหมอ่ะกล้ากดไหนลองกดดิโอ้เหมือนเป็นไฟฟ้าไม่ให้คนโดดหนีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดดหนีนี่แบบว่าตายแน่นอนไปไปคุณยายมันกว้างมากครับผมที่นี้กว้างจนแบบว่าจำทางไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือกดได้ไหมสวิตช์เนี่ยเฮ้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 ยกูจะผมขอโทษเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเผื่อไฟไหมอู้คุณยายครับอันนี้โคตรแบบอลังการงานสร้างเฮ้ยผีมันไปแวะกินข้าวมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมผีมันป่วนจังวะมันเข้าไปด้านนี้ครับคุณยายครับเมื่อกี้งงละสิทำไมมีผีหน้าตาเหมือนคุณยายผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยด้านนี้คืออะไรอ่ะมันมืดๆอ่ะเข้าไปจะมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยระแวงหมดแล้วมันจะมาอยู่ด้านหลังไหมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคนเข้ามาอยู่ในนี้อ่ะไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแบบกับดักมีอะไรแบบล้อมรอบไปหมดมีแต่ตายกับตายอย่างเดียวถ้าอยู่ในนี้ตอนนี้ก็ไฟไหม้แบบโหอลังการมากเหมือนจะมีคนแบบว่าโดนห้อยแล้วก็เผาทั้งเป็นอะไรประมาณนี้ครับดูดิเออโคตรน่ากลัวครับเอ้ยคุณยายเอ้ยเมื่อกี้มันวิ่งไล่เราปะเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยผมมีวิธีแล้วคุณยายเราล่อให้มันเดินมาหาเราไหมแล้วเราก็เปิดกับดักเราประมาณนี้เพื่อที่จะให้มันตายซ้ำสองผีตายซ้ำสองเฮ้ยคุณยายเปิดกับดักเลยเปิดกับดักไอ้ผีโง่ไอ้โง่เราก็ได้กำจัดผีแล้วนะผีตายซ้ำสองนะครับยิงมันเออจะกลับมาเลยไปคุณยายกลับบ้านดีกว่าไปไม่มีผีแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยผีนี้อะไรคุณยายคุณยายเรียกผมทำไมเฮ้ยเดี๋ยวสมมันหายไปไหนเฮ้ยมันหายต่อหน้าต่อตาเลยเออมันเป็นผีไงมันน่าจะหายได้โอ้ยแต่ว่ามันน่าจะตายแล้วมั้งคุณยายไม่น่าเหลือไม่น่าอยู่รอดแล้วผมว่าเรากลับกันเถอะไปอุ้ยกลับดีกว่าเฮ้ยกับดักโอเคคุณยายมาเฮ้ยคุณยายมันจะมีชีวิตเฮ้ยมันตามมาแล้วคุณยายมันตามแล้วนี่เฮ้ยมันยังอยู่คุณยายกลับบ้านดีกว่าแล้วบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าคุณยายอันนี้คือที่ไหนอ่ะเฮ้ยข้างล่างคืออะไรอ่ะโอเคลงไปดูดีกว่าเฮ้ยมันเป็นน้ำคุณยายลงมามันเป็นทางท่อระบายน้ำหรือเปล่าเฮ้ยมีทางขึ้นไปเออเราหลงแล้วคุณยายตอนมาเรามาได้ไงวะก็งงเหมือนกันไปอันนี้คือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรารอดได้อ่ะโอเคประตูเปิดแล้วไอ้ผีโง่ไปตอนนี้ผีคงหาเราไม่เจอแล้วมั้งแล้วก็ขึ้นไปด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโทรเรียกแกไปมารับก็ได้ ไปกลับบ้านดีกว่าคุณยายเออหลงแล้วบ๊ายบาย